เพื่อครับอันนี้ข้าวต้มน้องหมานะครับร้อนมากเลยกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนะครับในต้มมันอันลุงนะครับพริกที่คั่วเสร็จแล้วนะครับมาใส่ในครกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตำเลยหลังจากเอามันเอารูออกนี่ก็ต้มน้ำปูหน่อยนะครับใส่เกลือครับชูรสไม่มีนะครับก็ใส่รสดีก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาใส่ในพริกนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับแล้วก็อันนี้หมูย่างนะครับอันนี้มันอรุณนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอยู่กับธรรมชาตินี่ผมชอบมากนะครับไม่วุ่นวายหมูนะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆทุกท่านอ
น้ำพริกน้ำปรุงผมกินมันก็เด็กนะครับอร่อยมากอร่อยมากเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือผมต้มข้าวให้กับน้องหมาผมนะครับผสมกันเนื้อหมูนิดหน่อยนะครับเนื้อไก่ก็เดี๋ยวให้น้องหมากินนะครับปกตินะครับผมจะผสมข้าวต้มแล้วก็อาหารนะครับแต่พอดีช่วงนี้อาหารหมดนะครับก็เลยให้กินข้าวต้มแบบอุ่นๆอร่อยนะครับเจ้าดำนี่ไม่ค่อยกินเยอะนะครับดูไม่ค่อยอ้วนแต่เจ้าขาวนี่กินเยอะมากนะเจ้าดำไปแล้วเห็นไหมกินนิดเดียวนะครับเจ้าดำเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วนอนนอนได้แล้วนอน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 สิเพื่อนๆครับตอนนี้นะผมก็จะทำสวนนะครับที่กระท่อมหลังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะตกแต่งสวนแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรบ้างนะครับตอนนี้พายุก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับผมมันมีชั้นนีนะครับลงมาหาผมที่เนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมได้ถ่ายไปนิดหนึ่งนะครับชั้นนีสีดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับThank you.
ไปช่วงนี้เดี๋ยวเริ่มโตแล้วนะเดี๋ยวว่างๆนี้ผมจะพาเดินเล่นในป่านะครับจะพา2ตัวนี้ออกกำลังกายหน่อยนะครับนี่ดูแล้วมันจะเริ่มดื้อแล้วนะครับโซนละแย่งอะไรกันอ่ะดูดิเอาเข้าไปเหมือนเด็กจริงๆด้วยเอาเลยไอ้ดำก็ไม่ยอมไอ้เขาก็ไม่ยอมนะโอ้ยเอาเข้าไปเพื่อครับตอนนี้ผมก็พรวนดินนะครับข้างนึงได้แล้วนะครับเพราะว่าแถวๆนี้ผมจะปลูกผักนะครับตรงนี้นะบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะไว้พื้นที่น้องหมาเล่นนะครับเดี๋ยวกำลังแต่งอยู่ว่าจะทำแนวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่จะเป็นที่ของไอ้2ตัวนี้นะครับให้มันเล่นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะหาอะไรมาปลุกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อครับตอนนี้ผมก็ขึ้นแปลงผักเรียบร้อยนะครับเฉลี่ยร้อยโดยประมาณนะครับแบบสั้นๆ8แปลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะปลูกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกผักเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรบ้างก็ขึ้นแปลไว้ก่อนนะครับตอนนี้พายุจะไม่มาเดี๋ยวน่าจะมีฝนมาอีกปิดท้ายนะครับในเดือนนี้นะครับ
เพื่อนๆครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับผมจะเอาเป็นนี่นะครับอันนี้ทางเดินที่ลงไปเอาน้ํานะครับเดี๋ยวในตรงนี้นะผมจะทําบ่องน้ําที่นี่1บ่อนะครับเพราะว่าในตรงนี้นะครับมันจะมีน้ําออกมาจากดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับไม่รู้ว่าน้ํานี่มาจากไหนนะครับเพราะว่ารอบๆนี้มันก็เป็นป่าหมดเลยนะครับข้างบนนี่มันก็จะเป็นภูเขาขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็อย่าทราบว่าน้ํานะครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงกล้วยตรงเนี้ยใบเล็ดตรงเนี้ยมันออกมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับแล้วก็พร้อมทําบันไดลงตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับผมทําบันไดนะครับลงที่นี่เพื่อที่จะทําบ่อน้ําที่นี่นะครับนี่นะครับในตรงนี้นะครับถุยตรงนี้เลยนะครับน้ํามาจากไหนนะครับมาดูกันนี่ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้เพื่อนเห็นไหมครับไว้ล้างไว้เอาไว้รดน้ำผักหรือว่าแบบใช้ต้มอะไรต่างๆนะครับก็น้ำนี้มาจากไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันก็จะเป็นขึ้นไปมันก็เป็นภูเขานะเพื่อนๆครับนี่ครับปูนเขาแล้วก็เป็นป่าหมดเลยไม่รู้ว่าน้ำนี่มันมาได้ไงคือแบบมันอยู่ในดีนะครับแล้วออกมาอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยใกล้นิดเดียวใกล้กระท่อมผมนะครับแล้วก็ไอ้สองตัวนี้มันก็มองเราเดี๋ยวกำลังทำบันไดนะครับเพื่อนไอ้ดำไอ้เขาทำอะไรน่ะมามาช่วยกันช่วยทำงานหน่อยเร็วพักหยัดเดียวเล่นแล้วก็พักแล้วก็กินไม่สนหรอกพูดไปก็ไม่ฟังเหนื่อยก็นั่งใช่ไหมพอหายเหนื่อยก็ไปเล่นกันอะไรล่ะเนี่ยฮะโอเคนะไม่ต้องมองไม่ต้องมองเลยมองทำไมThank you.
เพื่อครับน้ำบ่อนี่ผมทำมาเพื่อที่จะรุ่นน้ำผักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะใส่ไหมแล้วก็ใกล้ๆนะครับที่แบบมันใกล้กับท่อมสามารถที่แบบเอาไปรุ่นน้ำผักได้สบายนะครับนี่ก็ตรงนี้ผมก็ทำบันไดนะครับเห็นไหมครับกระท่อมก็อยู่นี่เองแล้วก็ผมรอบๆกระท่อมนี้ผมจะปลูกผักนะครับนี่ที่ผมขึ้นแปลงไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าไม่มีน้ำใช้ก็ไปต่างจากที่นี่นะครับนี่ที่ผมทำบ่อน้ำไว้ใกล้ๆนี้เดียวนะครับเลือกกินนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันสะอาดไหมเมื่อกินได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะครับแต่ว่าเอาไว้ร่มน้ำผักได้สบายนะครับเดี๋ยวรอให้มันใสก่อนนะครับเพื่อครับตอนนี้น้ำก็ยังไม่ใสนะครับต้องรออีกก็วันนี้ผมทำบ่อน้ำนะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามาใกล้กับที่พักผมนะครับก็คือกระท่อมในป่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะว่าผมจะปลูกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปหาดอกไม้มาแต่งด้วยนะครับไปเอาจากในหมู่บ้านนะครับดอกไม้สัก 2-3 ต้นอันนี้น้ำไม่ต้องรอน่าจะรอประมาณ1คืนนั้นน่าจะสายแล้วนะครับเอาไว้รดน้ำผักได้นะครับล้างหน้าหรือว่าแบบใช้ได้หลายอย่างนะครับสบายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแต่งรอบๆหมดเลยนะครับแต่ว่าค่อยๆทำนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะทำหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาไปทำอะไรบ้างแล้วจะแต่งยังไงนะครับพื้นที่ที่นี่นะเดี๋ยวค่อยๆทำก็ได้นะครับไม่ต้องรีบวันนี้บรรยากาศดีมากฝนก็ไม่ตกแน่นอนนะครับนี่ฟ้าสวยมากเลยสีฟ้าหาหน่อยมาหาหน่อยเร็วๆสองตัวนี้ก็ชอบเล่นมากเลยนะช่วงนี้น้ำก็ยังไม่ค่อยใสเดี๋ยวให้กินชั่วคราวไปก่อนนี่เดี๋ยว EP ต่อๆไปนะครับหลังจากที่ผมอยู่กระท่อมนี้สักพักหนึ่งปลูกผักอะไรเสร็จนี้เพื่อครับผมคิดว่าผมจะพาน้องหมา2ตัวนี้มาเดินเล่นในป่านะครับแบบคล้ายๆว่าแบบวันเดย์นะครับให้พาไปรู้จักกับป่าหน่อยนะครับโอเคโอเคไอ้ดำเพื่อนมีไหนข่าวมีไหนฮะเดี๋ยวเพื่อนๆครับพาตอนนี้ดำมาได้แล้วนะแต่ข่าวนี่หายเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูไอ้ข่าวว่าไม่อยู่นะมันไปไหนของมันนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันอยู่ไหนนะครับเขาไอ้เขาอยู่ไหนทำไมไม่มาน่ะหายตามหานะเนี่ยโอ้ลูกพ่อโอ้ยขึ้นไม่ได้น่าสงสารขึ้นไม่ได้เลยดำขึ้นได้นะเนี่ยโอ้ยลูกพ่อเอ้ยอ้วนเกินอ่ะเดี๋ยวจะให้อกเข้าดินนะเดี๋ยวให้อกเข้าเย็นอ้วนเกินแล้วมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมาเร็วมาเดี๋ยวดิอ้วนเกินอ่ะเนี่ยดูไอ้ดำดูไอ้ดำดิเออเนี่ยไปทางโน้นดิเขาไปทางโน้นอ่ะ
อ้วกเกินเนี่ยด้วยขาวดินเนี่ยมาขาวมันเอ้ยด้วยดำมามาเดี๋ยวมาเร็วดำเร็วเร็วกลับกลับกลับเร็วมาดิเพื่อด้วยดำดินี่ขึ้นสบายขาวมาไอ้ขาวนั้นมันไม่ได้เลือดเลยนะมึงจะขึ้นทำไมทางนี้ไอ้ขาวฮะไม่ต้องมองเลยกินเยอะแล้วอ้วนอ่ะมาทางนี้ทางนี้เร็ว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 มาเร็วมาทางนี้ไอ้เขามาทางนี้เร็วเออมาเร็วทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้เอาขึ้น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 เออนั่นแหละมาทางนี้นั่นแหละมาเร็วเอาตกลงไปมาเร็วอ้วนเกินอ่ะเร็วเร็วดีมาแล้วมาแล้วไอ้ดำรอแล้วแล้วแล้วเร็วดีอ้วนเกินอ่ะไม่ไหวนะดูดิเออเยี่ยมมากว้าวขึ้นไปก่อนเลยเอาขึ้นไปเออขึ้นไปก่อนเลยเอ้อ้วนเกินนี่เดี๋ยวจะไม่ให้กินข้าวเย็นแล้วนะนะเนี่ยตุ้ยเกินอ่ะมันเดินไม่ไหวเนาะสู้ไอ้ดำไม่ได้ไอ้ดำมันคล่องเฮ้ยแวบแวบแวบมาไปไปก่อนไปก่อนเร็วไปก่อนดิไอ้เขานี่ตุ้ยเกินไปเร็วไอ้เขาไอ้ดำไปนู่นแล้วไหนเขานี่ยังยังเอาไปตุ้ยเกินอ่ะเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวเย็นนะไม่ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนรถโอ้ยไปนอนเฉยเลยนอนทำไมลุกลุกฮ่าเหนื่อยไปไปไก่ดำดีกว่าเออเนี่ยเยี่ยมโอ้เหนื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเพื่อครับต้องบอกเลยว่าเนี่ยน้ำใสมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนแรกผมก็นึกว่าแบบน้ำไม่ใสนะมันใสจริงๆไอ้ดำลงมาทำไมขึ้นไปไอ้ดำนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะไว้รดน้ำผักนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับน้ำมาใส่มากเพื่อนเห็นไหมคือไว้กินได้เลยนะเนี่ยแบบถ้าเราจะกินเราเอาไว้ต้มนะครับต้มก่อนน่าจะดีนะครับเนี่ยมาใส่จริงๆน้ำนี่มาจากไหนครับเพื่อนใครรู้ก็คอมเมนต์มานะเนี่ยรอบๆมันนี่มันจะเป็นป่าอย่างเงี้ยป่าหมดเลยนะครับขึ้นไปมันจะเป็นภูเขาขึ้นไปทานช้างมากเลยนะถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยเยอะมากเลยต้นกล้วยนี่มีแต่กล้วยนะครับก็สรุปแล้วน้ำที่นี่นะครับเพื่อนๆครับสามารถใช้ได้หลายอย่างนะก็คือแบบไว้ต้มกินน่าจะได้นะครับไว้ต้มกินหรืออาบน้ำหรือรดน้ำผักนะครับที่ผมจะปลูกไว้นะสุดยอดมากเขาเรียกว่าน้ำคือชีวิตอย่างนี้นะครับนี่สมบูรณ์แบบนะครับผมคิดว่าน่าจะกินได้นะแค่ต้มให้มันสุกนะครับนี่มันใสจริงๆครับเพื่อนก็ใครมีความรู้เรื่องน้ำจะใต้ดินก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อไปนะครับว่ามันกินได้มากแค่ไหนหรือว่าจะต้องต้มหรือว่ายังไงนะครับโอเคนะครับ
พื่อครับคืนนี้นี่เงียบจริงๆครับในกระท่อมหลังนี้นะครับก็ผมมีตะเกียงนะครับนี่เทียนนะครับมาเปิดตรงกลางคืนเล่นๆนะครับในค่ำคืนนี้วันนี้นะเป็นคืนที่เงียบเหงามากลมไม่มีฝนไม่มีนะครับเพื่อนๆเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิวิปัสสนาในป่านะครับใครที่ชอบอยู่ในป่าคนเดียวนะครับก็แบบมาแบบผมได้นะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนที่เงียบเหงานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคุณนายThank you.